แต่อย่างหนึ่งรู้ไหมที่พี่แหม่มทำไม่เป็นและไม่ถนัดเลยนั่นก็คือทำกับข้าวค่ะทำไม่เป็นถึงขั้นไหนไข่เจียวนี่พอได้ไหมได้ได้ไข่เจียวได้แต่หมายความว่าด้วยการที่แบบหลายๆคนโอ้โหทุกคนต้องทำกับข้าวได้ผู้หญิงเนาะแต่พี่ไม่ได้เก่งกาจคือทุกอย่างพี่จะต้องดูสูตรทำตามขั้นตอนเป๊ะจะมาให้จินตนาการว่าเออเดี๋ยวใส่อันนี้นิดลองอันนั้นหน่อยไม่เป็นนะรังสรรค์คือสิ่งใหม่ๆเนี่ยไม่เป็นสมมติเขาเขียนสูตรมาให้เลยอย่างเงี้ยทำได้ชอบเลยถ้าอย่างนั้นนะชอบเลยว่าจะง่ายมากแต่ถ้าจะมาให้คิดว่าแบบกะเอาต้องใส่อะไรเพิ่มต้องปรุงอะไรเพิ่มชิดไม่รู้ไม่เป็นไม่ได้เลยเพิ่งมาเป็นช่วงหลังๆนี้แหละต้องฝึกไงเพราะตอนนี้ลูกเริ่มแสงแล้วลูกพี่ทำกับข้าวเก่งกว่าพี่เยอะมากก็ต้องทำเก่งสิก็แม่ทำไม่เป็นก็ต้องดูแลตัวเองไงเออใช่ถูก